างรัฐธรรมนูญนะคะที่กำลังจะมีการเดินหน้าลงประชามติกันในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากค่ะโดยเฉพาะนะคะนอกเหนือไปจากประเด็นที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดนะคะในโลกแล้วเนี่ยก็ยังมีการตั้งคำถามจากนักวิชาการนะคะทั้งมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างไรจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพรรคเล็กพรรคใหญ่ได้หรือไม่หรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่นั้นนะคะจะคลี่คลายได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการในเรื่องนี้เราไปติดตามรายละเอียดจากสกู๊ปกันก่อนเลยค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ชี้ขาดมาตรา61วรรค2ไม่ขัดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องจากข้อเสนอยื่นเรื่องจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีมาตรา61วรรค2ของพรบ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2559ขัดกับมาตรา4ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557หรือไม่ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559มาตรา61วรรค2ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา4จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ทั้งนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนใช้เวลากว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาถึงการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องซึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ออกนั่งบัลลังก์โดยเป็นการประชุมปกติด้วยเหตุที่สำนวนของคำร้องมีความสมบูรณ์และเป็นคำร้องที่ไม่มีคู่กรณีแตกต่างจากการพิจารณาคดีสำคัญอื่นๆเช่นคดียุบพรรคการเมืองมาตรา61วรรค2ของพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติระบุว่าผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความเสียงภาพในสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา61วรรค2นั้นเมื่อวันที่10พฤษภาคม2559โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนและประชาชนจำนวน107คนร่วมลงนามรายชื่อยื่นจดหมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2และวรรค4ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและขัดต่อมาตราที่4ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557หรือไม่ขณะที่นายพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวว่าในการพิจารณาของคณะตุลาการเห็นว่าตัวพรบ.ดังกล่าวออกมาเพื่อการดำเนินการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคุ้มครองการแสดงความคิดเห็นของประชาชนให้เป็นไปโดยอิสระและรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาในอดีตก็มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในกฎหมายอาญาทั่วไปไม่มีการกำหนดถ้อยคำปลุกระดมก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายว่าอย่างไรที่ถือเป็นความผิดนายพิมลกล่าวว่าเรื่องนี้ตุลาการได้มีการอภิปรายกันซึ่งเชื่อว่าจะมีการเขียนเหตุผลไว้อย่างชัดเจนในคำวินิจฉัยที่จะออกมาในส่วนของคำวินิจฉัยกลางคาดว่าจะมีการเผยแพร่ได้ในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะมีคำวินิจฉัยส่วนตนตามมาขณะที่ด้านคุณสุภชัยสมเจริญประธานกกต.กล่าวว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวว่าขัดหรือไม่ขัดก็ไม่มีผลต่อกกต.ส่วนตัวเห็นด้วยแต่แรกว่าไม่เกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงการทำประชามติหากพบว่ามีคนกระทำผิดพรบ.ดังกล่าว
ประชาชนสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านกกต.เพราะเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายดังนั้นการอ่านกฎหมายไม่ควรอ่านทีละตัวควรอ่านทั้งมาตราเพื่อให้เกิดความเข้าใจและต้องดูเจตนาผู้อ่านกฎหมายด้วยว่ามีเจตนารมณ์อย่างไรค่ะและนั่นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเดินหน้านะคะเพื่อที่จะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทยค่ะแต่ว่าในประเด็นลึกๆแล้วนะคะในยะทางการเมืองหรือว่าประเด็นสำคัญที่ปรากฏอยู่ในมาตราต่างๆของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ควรจะมีการพิจารณากันอย่างลึกซึ้งจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณพีรวัตรอัธนาค่ะจะพาไปพูดคุยรับฟังความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติชี้ขาดเอกฉันท์นะครับ9-0ว่ามาตรา61วรรค2ของพรบการออกเสียงประชามติไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจากนี้ไปทิศทางการเมืองของประเทศไทยจะเดินต่อไปอย่างไรกว่าจะถึงวันลงประชามติคือ7สิงหาคมยังต้องระมัดระวังแรงเสียดทานทางการเมืองอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างในช่วงนี้ครับเราพูดคุยกันขยายประเด็นในมุมมองของนักวิชาการรัฐศาสตร์ที่จะมองแบบครบทุกมุมเราพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปัจจุบันก็ยังคงทำหน้าที่ขับเคลื่อนในการนำเสนอผลงานวิชาการรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับอาจารย์ดูบรรยากาศจะผ่อนคลายลงมาบ้างไหมครับอาจารย์หลังจากมีมติชี้ขาดจากศาลรัฐธรรมนูญครับคือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่ามาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำประชามตินั้นก็มีเรื่องของการห้ามนะครับในหลายๆอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประชามตินะครับเช่นเรื่องการห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคายนะฮะการห้ามวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงหรือว่าการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะนั้นบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นก็ได้ส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความว่าตกลงแล้วเนี่ยจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่เราบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นก็คือรัฐธรรมนูญปี2557นะซึ่งเป็นฉบับชั่วคราวนะคราวนี้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยจะไม่ได้ลงในรายละเอียดต่างๆนั้นที่ลึกมากนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะมีก็แต่เพียงในมาตรา4นะครับที่กำหนดเอาไว้ว่าบรรดาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคที่มีอยู่ตามประเพณีการปกครองรวมไปถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีก่อนหน้านี้ก็ให้มีอยู่ต่อไปแต่ว่ารายละเอียดนั้นไม่ได้ลงคราวนี้พอรายละเอียดไม่ได้ลงเนี่ยแน่นอนที่สุดครับการที่จะบอกว่าอะไรคือสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนทำได้ทำไม่ได้ต่างๆมันก็ไม่มีความชัดเจนนะดังนั้นกรอบที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยก็คือมาตรา4ในพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญปี2557หรือไม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เมื่อไม่ขัดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำประชามติที่ต้องเอาเรื่องนี้ไปทำให้ชัดต่อนะนั่นก็คือกกต.นะครับวันนี้บทบัญญัติมาตรา61วรรค2นั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นนามธรรมนะเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไอ้การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำได้แค่ไหนเพียงใดนะอย่างไรจะวิจารณ์ได้ถ้าสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้วิจารณ์ได้หรือไม่ถ้าไม่สนับสนุนคัดค้านรัฐธรรมนูญหรือการทำประชามติจะวิจารณ์ในทางลบได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้กกต.ต้องทำให้ชัดเสียเพราะว่าท้ายสุดเมื่อบทบัญญัตินี้ใช้บังคับการทำประชามติก็เดินหน้าเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยภาคปฏิบัติมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากอาจารย์ผมขออนุญาตนิดนึงก่อนหน้านี้เองกกต.บางท่านก็เคยออกมาบอกแล้วเหมือนกันว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้มี6ข้อ8ข้อ10ข้ออะไรต่างๆนานาที่มันจะเข้าในขอบข่ายของคำว่าอะไรที่มันไม่ปลุกระดมอะไรที่ไม่ก้าวร้าวไม่รุนแรงไม่หยาบคายแต่ยังไม่เคลียร์ชัดมากพอเลยครับไม่เคลียร์ชัดมากพอเพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมทางการเมืองแต่ละฝ่ายนั้นมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะฮะกลวิธีเยอะนะครับอย่างเช่นฝ่ายที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญเช่นคุณสุเทพก็มี Facebook ไลฟ์นะฮะฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยวันนี้เขาก็บอกเขาก็จะ Facebook ไลฟ์เหมือนกันอย่างคุณจตุพรนะหรือการทำเสื้อเนี่ยสมมติว่าทำเสื้อออกมาว่ารับรัฐธรรมนูญนะหรือทำเสื้อออกมาว่าไม่รับรัฐธรรมนูญทำได้หรือเปล่าหรือพิมพ์สติ๊กเกอร์แจกทำได้ไหมหรือไปตั้งเวทีระดับชุมชนท้องถิ่นทำได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าหลังจากนี้ไปเชื่อว่ามาตรา61วรรค2เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญทางการเมืองที่จะถูกแต่ละฝ่ายนั้นเอามาเล่นแล้วก็มีเรื่องการดำเนินคดีความอะไรต่างๆเพราะว่าบทบัญญัติตรงนี้มีเรื่องของระวางโทษนั้นถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ระวางโทษ10ปีเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่
นะเพราะว่าเรื่องของความผิดตรงนี้มันเป็นความผิดทางการเมืองไม่ได้เป็นความผิดในลักษณะของการที่เป็นความผิดในตัวเองนะเช่นกรณีความผิดทางอาญาอะไรต่างๆทีนี้พอเป็นความผิดทางการเมืองการกำหนดโทษที่สูงแบบนี้แน่นอนที่สุดนะครับว่าก็อาจจะทำให้ฝ่ายที่เขาเป็นปฏิกิริยาเนี่ยก็คือฝ่ายที่ไม่สนับสนุนหรือคัดค้านการทำประชามติคัดค้านรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกปิดกั้นกดทับนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยไอ้กระบวนการถูกปิดกั้นกดทับตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นแรงขับข้องใจทางการเมืองที่ทำให้เกิดการออกมาต่อต้านต่างๆนะครับวันนี้ถ้าถามว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโอกาสผ่านมากกว่านะทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยในฝ่ายที่เขาอยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยนะครับเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะมีกิจกรรมต่างๆเยอะเช่นรดรัฐธรรมนูญเช่นการใช้ครูไปสื่อสารกขคอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มีกกต.อีกมีสื่อที่จะทำความเข้าใจในภาพเชิงบวกของรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านแล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนั้นคือส่วนที่น่าสนใจอาจารย์ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกเองว่ามาตรา61วรรค2จากนี้ไปคือเปราะแรกเนี่ยผ่อนคลายลงมาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาชี้แล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใช้ต่อไปได้ทีนี้อีกหนึ่งความกังวลของบางส่วนก็กลัวว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีบางคนบางฝักบางฝ่ายหยิบมาตรา61วรรค2มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองป้องกันปัญหานี้อย่างไรดีครับอาจารย์ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตรงนี้ผมคิดว่ากกต.ต้องออกมาวินิจฉัยเลยถ้าเมื่อไหร่ที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องมีข้อกำหนดชัดเจนมีข้อกำหนดชัดเจนวันนี้6ข้อ8ข้อมีอยู่แล้วแต่6ข้อ8ข้อนั้นก็ยังไม่เห็นในภาคปฏิบัตินะวันนี้ถ้ามีกิจกรรมใดๆออกมาวินิจฉัยให้ชัดเลยนะเช่นคุณสุเทพ Facebook ไลฟ์ทำได้ไหมไม่ได้คุณจตุพรจะ Facebook ไลฟ์ทำได้ไหมคุณวัฒนาทำเสื้อไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้ถ้ากกต.ยังเป็นลักษณะความเห็นส่วนบุคคลนะผ่านการสัมภาษณ์ทางสื่อยังไม่มีคำวินิจฉัยที่เป็นทางการไอ้เรื่องของการที่จะถูกนำมาตรา61วรรค2มาใช้เนี่ยมันมีแน่ๆกกต.ต้องออกประกาศอย่างชัดเจนที่เป็นความเห็นของกกต.ที่เป็นความเห็นกกต.ไม่ใช่ความเห็นเชิงเดียวนะเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ทางสื่อเป็นความเห็นเชิงเดียวของบุคคลท่านนั้นนะครับก็คือกรรมการแต่ละท่านที่ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าต้องเป็นในรูปแบบของความเห็นขององค์คณะนะว่าเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ได้จริงอยู่กกต.ไม่ใช่ศาลนะแต่ว่ากกต.นั้นเป็นผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการลงประชามติเพราะนั้นระดับหนึ่งกกต.ก็ต้องเป็นผู้ที่จะชี้ขาดได้แหละครับว่าอะไรที่ทำได้อะไรทำไม่ได้นะส่วนท้ายสุดถ้าไม่มีการฟังกกต.ก็ไปสู่ศาลก็นั้นก็ให้ศาลเขาตัดสินไปทำได้ไม่ได้แต่ในเบื้องต้นกกต.เองต้องชี้ก่อนว่าไอ้เนี่ยทำได้นี่ทำไม่ได้นั่นคือแนวทางในการที่จะช่วยในการสร้างบรรยากาศก่อนลงประชามติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกฝ่ายจะได้มีการยอมรับอย่างไม่คลางแคลงใจใช่ครับอีกหนึ่งอย่างครับอาจารย์ก็คือโอ้โหกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เรากำลังจะไปลงประชามติวันที่7สิงหาคมเนี่ยว่าบางคนก็บอกก็ดีสุดขั้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหมีข้อต้องปรับปรุงเยอะแยะมากมายในฐานะนักวิชาการรัฐศาสตร์อาจารย์มองแบบกลางๆเลยนะครับดีคืออะไรแล้วอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงสำหรับร่างนี้บ้างผมคิดว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็เกิดคำถามแล้วว่าถ้าจะไปลงประชามตินั้นจะทำอย่างไรที่จะรู้ว่าควรตัดสินใจแบบไหนนะเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมัน200มาตราเนี่ยนะไม่มีใครได้อ่านทั้งหมดหรอกครับนะฮะแล้วก็อ่านแล้วบางครั้งถ้อยคำมันเป็นเรื่องทางกฎหมายก็วินิจฉัยตีความบางคนถ้าไม่เข้าใจเทคนิคก็คงจะยากง่ายๆครับสิ่งสำคัญที่สุด5กรอบใหญ่ที่เราต้องพิจารณา1ก็คือที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะจะเป็นส.ส.ส.ว.นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต่างๆ2คือกลไกในการตรวจสอบนะจะเป็นเรื่องของกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐกลไกในเรื่ององค์กรอิสระที่มาต่างๆอำนาจหน้าที่นะ2ส่วนเนี่ยครับต้องเอามาคำนวณมาชั่งน้ำหนักกันว่ามันมีความสมดุลไหมระหว่างในเรื่องของอำนาจกับการตรวจสอบนะฮะถ้ามันมีความสมดุลก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับเพราะรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมในแต่ละยุคที่มันมีความเป็นพลวัตหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปการแก้ไขเพิ่มเติมทำได้หรือเปล่านะฮะและจะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนอันที่4ก็คือเรื่องบทเฉพาะการนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วบทเฉพาะการจะเดินหน้าต่ออะไรไปอย่างไรนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างมากก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพนะความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหน้าที่ของรัฐเหล่านี้นะครับ5กรอบตรงนี้ที่จะเป็นเครื่องมือในการจะตัดสินว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะน่าลงประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนะครับรวมไปถึงตัวคำถามพ่วงด้วยนะคำถามพ่วงณวันนี้ก็คือว่าจะให้สว.นั้นเนี่ยนะมาร่วมกับส.ส.ในการเลือกนายรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นะครับซึ่งคำถามพ่วงวันนี้ยังไม่มีอยู่ในตัวเนื้อรัฐธรรมนูญแต่ถ้าผ่านนั้นเนี่ย
กรอบของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ให้อำนาจไว้ว่าอาจจะเอามาใส่นะฮะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องว่าต่อไปเพราะนั้น5 6อย่างเนี่ยคือสิ่งที่ต้องพิจารณาคราวนี้ถามว่าเราจะพิจารณาอย่างไรล่ะนะเราจะใช้อะไรในการตัดสินคำตอบก็คือวิจารณญาณของประชาชนทุกคนคราวนี้วิจารณญาณเนี่ยมันก็ฟังดูเป็นนามธรรมนะว่าไอ้คำว่าวิจารณญาณนั่นคืออะไรถูกต้องเพราะว่านักวิชาการก็จะมีวิจารณญาณแบบนึงประสิทธิศาสตร์ก็วิจารณญาณอีกแบบนึงแน่นอนมาตรฐานกฎเกณฑ์แน่นอนความรู้ไม่เท่ากันด้วยมันเป็นลักษณะอัตตวิสัยนะครับคือแต่ละคนก็ต่างมุมมองนั่นแหละนะครับคราวนี้วิจารณญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้กับแต่ละคนเนี่ยก็ด้วยว่าแต่ละคนนั้นไปฟังข้อมูลอย่างรอบด้านนะฟังในด้านที่ดีเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดียังไงนะครับฟังในด้านที่เสียก็บอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องยังไงนะดูซิว่าในต่างประเทศในอดีตแต่ก่อนเก่าที่ผ่านมาเคยมีไหมบทบัญญัติแบบนี้แล้วก็ทำแล้วมันมีผลดีผลเสียอย่างไรผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าวิจารณญาณเมื่อเราได้ข้อมูลรอบด้านนะเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้การฟังแต่ด้านในด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ทำให้เกิดวิจารณญาณแน่นอนนะครับการฟังข้อมูลอย่างรอบด้านตรงนี้ก็อยู่บนกรอบ5อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปคราวนี้ถ้าจะบอกถึงข้อดีข้อเสียนะฮะประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของที่มาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยผมด้วยในส่วนที่เป็นข้อดีเนี่ยก็คือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการบัญญัติเอาไว้ในลักษณะที่เปิดกว้างนะมากขึ้นว่านายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้นะครับแล้วก็ส.ส.เองก็เปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งส.ส.ซึ่งอาจจะทำให้มีการตอบสนองต่อเสียงข้างน้อยนะครับที่มากขึ้นนะเพราะแต่เดิมนั้นเสียงข้างน้อยถ้าแพ้ก็ตกน้ำทิ้งไปเลยนะครั้งนี้ก็เอามาคำนวณด้วยอะไรด้วยต่างๆเหล่านี้นะรวมไปถึงส.ว.นะครับซึ่งก็มีลักษณะการให้มีการสรรหานะครับโดยมีการเลือกต่างๆจากกลุ่มที่มีการเสนอเข้ามาประมาณ20กลุ่มอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นที่มาที่อาจจะเปิดโอกาสนะให้กับเรื่องของเสียงข้างน้อยนั้นได้มีน้ำหนักนะครับในการทำงานในระบบรัฐสภามากขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยข้อเสียก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยการเปิดช่องให้รัฐมนตรีมาจากบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นส.ส.ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาวะที่เราเรียกง่ายๆว่านายกคนนอกนะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อประชาชนได้สักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ากระบวนการในการเลือกตั้งนั้นมันก็คือการสะท้อนเจตจำนงของประชาชนความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนก็จะน้อยลงนะเรื่องของการลดส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้น้อยลงนะก็จะทำให้การมีช่องว่างระหว่างประชาชนกับส.ส.นั้นมีมากขึ้นนะเรื่องของการมีบทเฉพาะการที่ทำให้ส.ว.ในชุดแรกเนี่ยมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะก็จะทำให้ส.ว.นั้นกลายเป็นเครื่องมือนะของฝ่ายบริหารได้นะของผู้อยู่ในอำนาจรัฐได้นะอันนี้ก็คือฝั่งที่เป็นข้อเสียนะครับสำหรับประเด็นที่2คือเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับแน่นอนที่สุดในอดีตนั้นรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยเราให้อำนาจฝ่ายบริหารเข้มแข็งแต่การตรวจสอบเราไม่เข้มข้นคราวนี้พอฝ่ายบริหารเข้มแข็งการตรวจสอบไม่เข้มข้นก็เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองพอมาในรัฐธรรมนูญปี50เราก็เปลี่ยนให้มีการตรวจสอบเข้มข้นจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันกับรัฐบาลต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นดังนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับร่างเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเพิ่มกระบวนการในการตรวจสอบนะที่มีลักษณะของความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจสอบนั้นเนี่ยก็ทำได้จากประชาชนที่เป็นการตรวจสอบทางตรงได้ในหลายๆกรณีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะแต่ในขณะเดียวกันในด้านข้อเสียนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของการตรวจสอบนั้นกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะมาใช้เอาชนะค้าคานทางการเมืองแล้วที่สุดแล้วเนี่ยการตรวจสอบมันก็ไม่ได้เป็นการตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์แต่ว่ามันก็เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบกลุ่มคนซึ่งไม่ได้อยู่ในฝากฝั่งเดียวเรานะแต่ถ้าอยู่ฝากฝั่งเดียวกันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องตรวจสอบอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดภาวะแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับในกรอบที่3เรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นทำได้ยากขึ้นนะเพราะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทั้งสว.ด้วยนะจากทั้งส.ส.เสียงข้างน้อยในสภาด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกรอิสระต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นตีความด้วยนะเพราะนั้นสรุปง่ายๆว่ามันหลายล็อกหลายชั้นนะในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะแต่ข้อดีมันก็มีนะครับเพราะว่าการมีหลายล็อกหลายชั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าตรงนั้นนะมันสะท้อนเจตนารมณ์อันแท้จริงนะของประชาชนทั้งประเทศไม่ได้สะท้อนเพียงแค่เจตนารมณ์ของเสียงข้างมากในรัฐสภานะเพราะนั้นไอ้เรื่องของพวกมากลากไปต่างๆนะหรือว่ากระบวนการในการที่จะใช้อำนาจนะโดยไม่ฟังเสียงประชาชนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงในขณะที่ข้อเสียก็คือว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็จะแก้ได้ยากนะแก้แล้วอาจจะไม่สามารถผ่านในขั้นตอนเหล่านี้ได้
พอแก้ได้ยากเนี่ยนะครับโอกาสที่ทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยเขาสามารถสะท้อนเจตนารมณ์หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ต้องการให้สังคมนั้นเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมันก็ทำได้ยากขึ้นนะเช่นใช้ไปนะฮะในอนาคตคนอาจจะเห็นว่าวิธีเลือกตั้งแบบนี้มันไม่เหมาะสมแล้วนะควรจะต้องเลือกที่มันสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนก็คงแก้ได้ยากเพราะต้องอาศัยส.ส.ทั้งเสียงข้างมากข้างน้อยอาศัยทั้งส.ว.ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของข้อเสียของในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของบทเฉพาะการนะในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีบทเฉพาะการในหลายๆเรื่องเหมือนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีโดยเฉพาะอีกยิ่งหลายคนก็จับตามองคือมาตรา44นะให้คงใช้ต่อไปอีกนะครับหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นได้ประกาศใช้แล้วการใช้มาตรา44ต่อไปมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็อาจจะทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จบลงด้วยเวลารวดเร็วนะเพราะมาตรา44นั้นให้อำนาจทั้งบริหารนิติบัญญัติตุลาการอยู่ในมือของหัวหน้าคสช.หมดการตัดสินใจต่างๆนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการรับความผิดทางอาญาทางแพ่งทางปกครองต่างๆได้เพราะนั้นเรื่องต่างๆมันก็ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะแต่ข้อเสียก็คือการใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะคราวนี้พอเป็นข้อยกเว้นเนี่ยการใช้มากๆเข้าเนี่ยมันจะกระทบต่อความมั่นคงของหลักกฎหมายนะครับพอกระทบความมั่นคงหลักกฎหมายในอนาคตเนี่ยมาตรา44ที่ออกมาทุกฉบับเนี่ยนะฮะมีค่าเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นการบังคับใช้ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อหลักกฎหมายหรือหลักการต่างๆในประเทศหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับส่วนกรอบสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่างๆเหล่านี้ในอดีตนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับตั้งแต่40 50แล้วก็ฉบับร่างเนี่ยผมคิดว่าบัญญัติเอาไว้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การรับรองความเสมอภาคชายหญิงนะชาติพันธุ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพต่างๆแต่ส่วนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่มเติมขึ้นมานั้นก็คือเรื่องหน้าที่ของรัฐนะซึ่งในอดีตนั้นไม่มีนะในอดีตมีเฉพาะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วก็มีหน้าที่ของรัฐด้วยหน้าที่ของรัฐก็คือบอกว่ารัฐนั้นต้องไปทำอะไรให้ประชาชนบ้างนะไอ้ตรงนี้มันก็มีข้อดีนะครับก็คือว่าเป็นเครื่องประกันนะว่ารัฐนั้นจะต้องทำแน่ๆทำไปทำก็ขัดรัฐธรรมนูญประชาชนก็อาจจะไปใช้สิทธิ์นะในการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่างๆได้แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเมื่อเป็นหน้าที่ของรัฐนั้นต้องไม่ใช่การขยายฐานของระบบราชการออกไปนะคือเช่นไปกำหนดว่ารัฐต้องทำนู่นทำนี่ดังนั้นเนี่ยจึงต้องตั้งกรมขึ้นมาใหม่ดังนั้นต้องตั้งสำนักงานนี้ขึ้นมาใหม่ต้องตั้งหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็กลายเป็นการขยายฐานระบบราชการอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่นะครับดังนั้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในส่วนตรงนี้นะครับทั้ง5กรอบตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะที่ผมคิดว่าเป็นเบื้องต้นที่ทำให้ประชาชนจะตัดสินใจได้นะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราน่าจะพอมีฐานข้อมูลแล้วก็นำไปชั่งน้ำหนักแล้วไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ทีนี้ผมเป็นห่วงถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ไกลข้อมูลหรือไม่ค่อยเข้าถึงข้อมูลล่ะครับอาจารย์เขาจะสามารถรับฟังข้อดีข้อปรับปรุงข้อเสนอแนะต่างๆแบบครบถ้วนกระบวนความแบบนี้ได้จากที่ไหนเป็นหลักและเชื่อถือได้อันนี้ครับผมอยากจะให้มีเวทีซึ่งวันนี้คนที่อยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยนะจะเป็นกกต.ก็ตามเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เนี่ยก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นผู้จัดเวทีตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับการจัดเวทีตรงนี้เป็นลักษณะของการอำนวยการนะไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่ว่าจะไปแทรกแซงหรือว่าไปควบคุมกำกับนะถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเวทีที่เอาสังคมนะเป็นตัวตั้งนะรัฐนะถอยออกมาอยู่ข้างหลังนะทำหน้าที่เพียงแค่สนับสนุนงบประมาณสถานที่การประชาสัมพันธ์พอแล้วนะครับในฐานะของการเป็นผู้อำนวยการตรงนี้ก็จะได้ข้อมูลจากประชาชนและในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ข้อมูลกับประชาชนได้ด้วยและในเวทีตรงนี้ต้องมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายที่เห็นต่างนะครับให้เขาสามารถที่จะมาแสดงความเห็นร่วมกันได้ในวันนี้ส่วนสำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างไรให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญจะดีแสนดีอะไรยังไงก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนไม่รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมมันไม่สามารถจะใช้ได้เช่นในกรณีรัฐธรรมนูญปี2550นะครับมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมากกว่ารัฐธรรมนูญปี2540อยู่10กว่ามาตราแต่ทำไมเรากลับเรียนรู้นะว่าเราจะมีสิทธิ์ในการที่ตำรวจจับเราได้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะจะต้องไปฝากขังโดยอาศัยอำนาจศาลนะฮะเราจะมีสิทธิชุมชนท้องถิ่นเราจะสามารถที่จะคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐได้อะไรได้เราเรียนรู้จากรัฐธรรมนูญ40นั้นเลยเพราะในช่วงรัฐธรรมนูญ40มีการออกไปรับฟังความคิดเห็น
โดยสสร.ในยุคนั้นเนี่ยนะครับออกไปรถโชว์ในจังหวัดต่างๆนะแล้วก็เก็บเข้ามาอย่างสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปสื่อสารไปมาไปมาอย่างเงี้ยนะซึ่งกระบวนการตรงเนี้ยมันทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกถึงการได้เป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญด้วยนะการเป็นเจ้าของร่วมนี่เป็นส่วนที่สำคัญมากถ้าประชาชนไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้ประชามติผ่านไม่ผ่านมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่เมื่อผ่านแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อกลไกของรัฐธรรมนูญนั้นมันเริ่มที่จะทำงานรัฐธรรมนูญนั้นเริ่มที่จะเดินเครื่องเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเกิดปัญหาตามมานะเพราะเมื่อรัฐธรรมนูญเดินเครื่องมันก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นละนะส.ส.ก็จะมีการเลือกตั้งละส.ว.ชุดแรกสรรหาก็จะมาละนายกรัฐมนตรีจะที่มายังไงกลไกทางการเมืองต่างมันจะเริ่มทำงานพอทำงานถึงจุดนั้นนะครับเงื่อนไขมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นการออกมาไม่เห็นด้วยคัดค้านอะไรต่างๆวันนี้ต้องไม่ลืมว่าความขัดแย้งไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่มันถูกหยุดอยู่ชั่วคราวซึ่งความขัดแย้งตรงนี้มันกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นและเงื่อนไขตรงนี้ก็คือหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้นั่นเองณวันนี้รัฐธรรมนูญมันยังเป็นนามธรรมอยู่มันยังไม่ได้ประกาศใช้นะเราก็พูดกันโดยใช้จินตนาการจากตัวอักษรตรงนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ประกาศใช้เนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าเราสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญทุกคนยอมรับกติกาในร่วมกันเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญเดินเครื่องเดินหน้าไปเนี่ยนะทุกอย่างมันก็อยู่ในการยอมรับของประชาชนมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะให้อาจารย์ช่วยลองสรุปให้ดูหน่อยว่าบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากเขาคืออะไรก่อนหน้านี้ก็คือสหราชอาณาจักรลงประชามติว่าอยู่หรือไปจาก EU แต่สุดท้ายผลออกมาแล้ว บรรยากาศการลงประชามติของสหราชอาณาจักรมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้จริงเนี่ยสหราชอาณาจักรกับประเทศไทยนะครับมีระบบรัฐสภาที่เป็นแม่แบบเดียวกันนะก็คือรัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์ของประเทศอังกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงพอจะเทียบเคียงได้นะกับระบบการเมืองทั้ง2อันนะแล้วก็วันนี้สหราชอาณาจักรเองนั้นเนี่ยก็มีเรื่องการทำประชามติแม้ว่าสหราชอาณาจักรนะครับจะไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าจารีตประเพณีการปกครองเขานั้นเนี่ยก็ให้อำนาจของรัฐสภานั้นสูงที่สุดนะหลักความมีอำนาจสูงสุดรัฐสภานั้นหมายว่าประชามติอาจจะไม่ผูกพันก็ได้วันนี้ที่ลงประชามติไปเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่ารัฐสภาอังกฤษนั้นจะเอาด้วยหรือเปล่านะแต่โดยทั่วไปเขาก็คงไม่ฝืนประชามติของประชาชนหรอกนะดังนั้นเราจึงเห็นเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เขาเรียกร้องให้มีการทำประชามติอีกสักครั้งนึงนะครับหรือว่าให้มีการทำประชามติใหม่อะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราเห็นได้เลยว่าฐานของการลงประชามติที่อังกฤษเนี่ยแต่ละกลุ่มนั้นต่างกันนะเช่นถ้ามองในแง่ของอายุเนี่ยคนอายุ65ปีขึ้นไปส่วนใหญ่นะจะบอกว่าให้ออกจาก EU เถอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะไม่ต้องการที่จะมีเรื่องของบรรดาคนที่อพยพเข้ามาหรือว่าการที่จะต้องไปโดนประเทศเล็กๆถ่วงประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ในอดีตอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เห็นได้ว่าในเขตเมืองนะครับเช่นในลอนดอนเนี่ยต้องการให้อยู่แต่ในเขตต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าให้ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าในกรณีของกลุ่มอายุวัยรุ่นเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้อยู่เพราะกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยการรวมกลุ่มมันเป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้ถ้าไม่รวมกลุ่มนั้นเนี่ยโอกาสที่จะต่อสู้ทั้งการเมืองระหว่างประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้นก็คงเป็นไปได้ยากดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าคนในเมืองเหลือและก็คนรุ่นใหม่นั้นอยากจะให้อยู่ต่อนะในกรณีประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับถ้ามีการลงประชามติคนที่มีความคิดเห็นสองมุมแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็เมื่อมีความเห็นสองมุมเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับหรือคัดค้านการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญนั้นเขาก็ย่อมที่จะต้องมีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ถ้าเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆมากเนี่ยฝ่ายที่เขาเป็นปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าถูกปิดกั้นกดทับไอ้ถูกปิดกั้นกดทับตรงนี้มันจะนำมาซึ่งความคับข้องใจทางการเมืองในการที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งต่างๆนะเพราะนั้นวันนี้ในฐานะของคนที่อยู่ในอำนาจรัฐจะเป็นคสช.กรท.กกต.อะไรต่างๆก็ตามต้องเปิดใจนะต้องเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่เขาเห็นต่างด้วยนะครับเช่นการจัดเวทีนะหรือแม้กระทั่งการที่เขาจะออกมารณรงค์อะไรต่างๆถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างความวุ่นวายอะไรมากมายในบ้านเมืองเนี่ยก็เปิดโอกาสเข้าไปนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่อาชญากรรมโดยแท้นะไอ้ความผิด10ปีตรงนี้มันเป็นเรื่องความผิดทางการเมืองมันไม่ใช่เป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดทางอาญานะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องมีลักษณะการเปิดกว้างทางความคิดให้กับคนที่มีความคิดหลากหลายจะสนับสนุนก็ได้นะหรือว่าจะคัดค้านก็เชิญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้การทำประชามตินั้นมันราบรื่นและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็จะราบรื่นหลังจากประชามติผ่านหัวใจสำคัญของประชามตินั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านแต่หัวใจสำคัญของการทำประชามตินั้นก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็การให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับประชาชนนะคราวนี้การมีส่วนร่วมและการให้การเรียนรู้ทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือประชาชนนั้น
ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยนะถ้าเขาไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นไม่ได้พื้นที่ปลอดภัยในที่นี้หมายความว่าอะไรครับอาจารย์พื้นที่ปลอดภัยในที่นี้ก็คือว่าพื้นที่ที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนเจตนารมณ์เจตจำนงตัวเองได้นะครับแล้วก็อยู่ในเวทีตรงนี้ไม่มีใครอยู่เหนือใครทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่มีกติการ่วมกันนะเช่นคุณต้องใช้สันติวิธีนะคุณจะต้องพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล คุณจะต้องไม่มีการปลุกเร้าระดมต่างๆเหล่านี้คือพื้นที่ปลอดภัยอาจารย์ผมขออนุญาตถ้าเกิดผมถามแทนในมุมของรัฐครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันไทยกับอังกฤษก็ได้บรรยากาศของอังกฤษคือถ้าเกิดรัฐบอกว่าอังกฤษเขาไม่ได้มีปมความขัดแย้งแบบที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วมันดูเป็นปมความขัดแย้งค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงดังนั้นเขาจะพูดเท่าไหร่ก็ได้จะเสรีเท่าไหร่ก็ได้แต่ของเราเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอาจารย์จะมองยังไงครับเรื่องนี้อันนั้นเป็นเพราะมองจากมุมของรัฐนะรัฐมองเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องครับควบคุมสั่งการบังคับบัญชานะนั่นคือการมองแบบวิธีคิดของระบบราชการต้องทำอย่างไรที่จะควบคุมให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเป้าหมายสั่งการแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติบังคับบัญชาได้อะไรแบบนี้นะแต่สังคมมันไม่ใช่อย่างนั้นสังคมมันไม่ได้มีเฉพาะระบบราชการสังคมมันมีความหลากหลายมันมีความเป็นพหุสังคมบางคนคิดอย่างนี้บางคนคิดอย่างนั้นนะหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารเนี่ยนะบางคนชอบรสเปรี้ยวรสเค็มรสจืดรสหวานไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นไอ้ความคิดทางการเมืองมันก็ย่อมไม่เหมือนกันเป็นธรรมดานะตรงนี้ต้องมองอย่างเป็นพหุสังคมมากกว่าที่จะมองจากมุมของรัฐเพราะถ้ามองจากมุมของรัฐในการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วกลไกต่างๆเช่นการเลือกตั้งการทำประชามติเนี่ยมันเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมการเมืองของมนุษย์อย่างหนึ่งเนี่ยคือพูดง่ายๆมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติละมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นะเหมือนกฎหมายอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งประดิษฐ์ตรงนี้เขาคิดขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้แทนที่มนุษย์จะไปตีกันไปรบราฆ่าฟันกันเนี่ยก็มาใช้ไอ้สิ่งประดิษฐ์ตรงเนี้ยในการเข้าหาสันติวิธีกันเถอะนะแทนที่เธอกับฉันไม่เห็นด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเอามีดแทงกันเนี่ยก็มากากบาทแทนกันดีไหมนะฮะฉันก็การับเธอก็กาไม่รับแล้วก็ยอมรับรวมกันว่าถ้าผลส่วนใหญ่มันออกมาไงเราก็ต้องรับทางนั้นนะนี่คือประดิษฐกรรมทางสังคมเพราะนั้นการแสดงความคิดเห็นถ้ามองจากมุมของรัฐอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ใช่หัวใจหลักของการที่แก้ปัญหาความขัดแย้งได้เลยในทางกลับกันเนี่ยจะทำให้ความขัดแย้งนั้นมีปัญหาที่ซ้ำซ้อนนะแล้วก็มีความซับซ้อนเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองด้วยซ้ำไปครับอาจารย์ในช่วงท้ายแบบสั้นๆเอาว่าพยากรณ์ในระยะสั้นก่อนการเมืองไทยจากนี้ไปก่อนถึงประชามติถึงวันประชามติและหลังจากนั้นมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าก่อนถึงประชามตินะฮะเรื่องของการออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยในเรื่องการลงประชามติในเรื่องนู้นมีเป็นระยะแต่การคัดค้านตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เชิงสัญลักษณ์อาจจะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆนะครับแต่ว่าถึงขั้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นคงไม่หลังลงประชามติไปผมค่อนข้างเชื่อว่าประชามตินั้นจะผ่านนะแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นตามมานะก็คือเรื่องของการไม่ยอมรับละในกติกาที่มันจะเริ่มเดินเครื่องละนะครับพอเดินเครื่องการเลือกตั้งส.ส.การประกาศรายชื่อส.ว.ชุดแรกตามบทเฉพาะการนะที่มานายกจะเป็นใครหน้าตาไงมันจะเริ่มเกิดขึ้นตรงนั้นและโอกาสที่จะมีความขัดแย้งในการเมืองหลังจากนี้มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันครับอยากปรองดองสังคมไทยอาจารย์เราไม่อยากอยู่บนความขัดแย้งอีกต่อไปแล้วแนะนำสั้นๆเพื่อให้เกิดความปรองดองความสมานฉันท์แบบที่เราได้ยินกันมาตลอดเป็น10ปีครับกติกาต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก่อนนะถ้ากติกามันไม่เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายนั้นมันลำบากเริ่มตอนนี้ยังทันยังทันครับยังทันนะมันไม่คือคำว่าสายขอให้เริ่มซะก่อนนะครับวันนี้พอเริ่มอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก่อนทำประชามติให้มันมีเวทีที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะคนก็จะมีความเห็นต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับและถ้าความเห็นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านไม่ผ่านก็ควรเอาไปแก้ไขถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญผ่านมีการประกาศใช้แล้วความเห็นเหล่านี้ก็เอาไปแก้ได้รัฐธรรมนูญก็ว่าเปิดช่องให้แก้ได้นะหรือไม่ผ่านต้องร่างฉบับใหม่ก็เอาความเห็นเหล่านี้ไปร่างฉบับใหม่นะและกติกาตรงนี้มันจะเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับร่วมกันพอเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ความสมานฉันท์ความปรองดองเกิดขึ้นได้มันก็จะมีนะแต่ถ้ากติกาไม่ยอมรับก็เหมือนเราลงไปเล่นฟุตบอลในสนามเนี่ยนะทีมหนึ่งบอกฉันจะเล่นกติกาแบบนี้อีกทีมหนึ่งบอกฉันเล่นอีกแบบนึงนะมันก็คงเดินหน้ากันไปไม่ได้อะครับแต่ถ้าสองทีมยอมรับร่วมกันว่าเอาละนี่คือกติกาฟุตบอลเขาเล่นแบบนี้เขานับเวลา90นาทีเขามีการเตะลูกแบบนั้นแบบนี้มันก็เดินไปได้ต่อจะไม่เกิดผลแบบขี้แพ้ชวนตีต้องเคารพกติกานะแต่ถ้าไม่เคารพกติกามันก็มีขี้แพ้ชวนตีอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแหละดังนั้นในช่วงนี้คุยกับอาจารย์
ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเรื่องการเมืองน่าจะมีอะไรที่สนุกสนุกให้เราได้พูดคุยกันมากขึ้นและเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของ RSU News Talk ในวันนี้นะครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยวันนี้ผมพีรวัตรอัธนาคลาไปก่อนสวัสดีครับ